วัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่จำพลสวัสดีครับท่านเจงดอกกิจครับวันนี้เราสองคนก็มาไลฟ์สดเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งแรกด้วยเป็นครั้งแรกที่เสือใต้มาเจอกันวันนี้ท่านจอมพลนี่คนเข้ามาแล้ว27ของผมมา11โอ้แฟนคลับมาเยอะเลยนะทีนี้ผมนี่ขออนุญาตไม่ใส่แมสเพราะผมรำคาญมากเลยกับแมสอันเนี้ยถามว่ามีไม่มีทีนี้แต่ใส่มันก็ในห้องบ้านเราอ่ะมันก็ไม่ไปเพื่อเผยแพร่เชื้อกับใครที่ไหนคุณจอมพลนี่ไม่เป็นนะโควิดไม่เป็นนะไม่เป็นครับร่างกายแข็งแรงจิตใจก็แกร่งมาอยู่กรุงเทพหลายวันเลยก็อยู่จนกว่าประยุทธ์จะกลับนู่นแหละครับถ้าประยุทธ์ไม่กลับนี่เราก็ไม่กลับไม่กลับแล้วเมียอยู่บ้านไม่มีชู้เหรอไปอื่นแล้วทำไงภาษาคุกเขาเรียกเมียเลี้ยวนะคือประเทศในยามนี้นี่ครับนะมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าประเทศชาติโอ้ครับพระพุทธเจ้าต้องทิ้งสมบัติทั้งหลายทิ้งบุตรมเหสีต้องไปบวชเห็นไหมกว่าจะได้มาช่วยเพื่อนมนุษย์อีกเข้าท่าเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดเรายังไม่สามารถสละความสุขส่วนตนได้ในการจะมาเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี่มันก็รับใช้แบบสุกๆดิบๆครับนี่เราเพิ่งกลับกันมาจากกองทัพไทยครับเราไปยื่นหนังสือโดยท่านอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติรวมทั้งจตุพรพรหมพันธ์จอมพลปฏิวัติผมครับวีระสมความคิดหลายคนพิเชษคุณพิเชษสุจินดาทองก็ไปยื่นกับกองทัพว่าให้เลิกสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลิกเป็นนั่งร้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผบ.ส.ส.ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเลิกหรือวันลาออกจากสมาชิกวุฒิสภาผู้บัญชาการฐานอากาศและผู้บัญชาการฐานเรือที่เราและก็ปลัดกระทรวงกลาโหมที่เราไปยื่นวันนี้นะครับฝากไปเลยให้ทหารในเลิกเป็นนั่งร้านท่านจอมพลคิดว่ายังไงเท่าที่ผมมองบรรยากาศในวันนี้นะครับวันก่อนไปที่บกทบยังไม่สมศักดิ์ศรีมวยรุ่นใหญ่แม่ทัพยักษ์อย่างท่านจตุพรท่านอดุลท่านจอมพลห้าดาวนี่ส่งร้อยตรีมารับเอกสารแต่วันนี้ไปกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเปิดกองบัญชาการให้เข้าไปข้างในเลยอยู่ที่ร่มให้เกียรติอย่างสูงสุดอันนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าทหารกำลังจะมายืนเคียงข้างประชาชนโดยไม่รังเกียจพวกเราเลยวันนี้นี่ไปที่กองทัพบกนี่อยู่ริมถนนริมถนนร้อยตรีมารับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติริมถนนใช่ครับแต่ว่านั้นพันเอกมารับพันเอกแต่ไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าทั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่ากองทัพบกเป็นของประชาชนผู้เสียภาษีให้ทั้งนั้นครับก็ไม่เป็นไรช่างหัวแม่งมันช่างหัวมันแต่ว่านี่พันตรีนะพันตรีมาพันตรีมาก็โอเคยกระดับแล้วยกระดับก็ถ้าทหารเหล่านี้เนี่ยเลิกลาออกจากสมาชิกวุฒิสภาไม่ค้ำยันไม่เป็นไม้ถอไม่เป็นนั่งร้านในคำพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าประยุทธ์ในหนาวเหมือนกันนะแต่ที่นี่อยู่ที่ว่าทหารเนี่ยจะเห็นแก่ประชาชนหรือเห็นแก่ตำแหน่งครับมันก็วัดค่ากับตรงนี้แหละครับประชาชนจะเป็นผู้จับตามองความเคลื่อนไหวของเวทีไทยไม่ทนสัญจรไปตามที่ต่างๆประชาชนจะจับตามองว่าในเมื่อกลุ่มเราเรียกร้องให้ท่านเหล่านั้นแสดงสปิริตรับผิดชอบในภาวะที่ประเทศชาติมีวิกฤตเช่นนี้นี่ครับแล้วท่านเหล่านั้นจะนิ่งเฉยอยู่ได้ก็หมายความว่าประชาชนเขาจะตัดสินใจเองว่าท่านเหล่านั้นรักประเทศชาติรักประชาชนหรือว่าช่วยปกป้องประโยชน์ประยุทธ์จันทร์โอชาเอาละเวทีไทยไม่ทนเราก็จะเดินลุกหน้าไปต่อครับพรุ่งนี้เราไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับเราไปที่กกต.ครับทั้งศาลรัฐธรรมนูญและกกต.ก็รู้อยู่อันนี้ก็คือไม้ค้ำยันนั่งร้านของประยุทธ์เหมือนกันกกต.นี่ไม่มีคุณค่าอะไรแล้วเลือกตั้งทุจริตคอร์รัปชันทุจริตมีการโกงเลือกตั้งแต่ถ้าพวกเดียวกันก็ไม่มีปัญหาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กี่เรื่องก็เก็บกี่เรื่องเขาร้องมากี่เรื่องก็เก็บถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลจัดการทันทีปลดใช่ไหมใช่ครับศาลรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันผมว่าประชาชนเขากังขาเยอะแยะเลยมีคำถามอะไรมาก็ถามมานะครับผมกับจอมพลจะตอบคอมเมนต์เรียนอย่างนี้พี่เจ๋งดอกกิตั้งกกต.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ย
ล้วนแต่ถือกำเนิดเกิดมาจากระบบคสช.ทั้งสิ้นคลอดมาคสช.คลอดมาทำนั่นแหละครับคลอดมาทั้งสิ้นและทีนี้คลอดนี่ผมไม่ว่านะครับคลอดมาแล้วนี่ไม่ว่าแต่เมื่อคลอดมาแล้วเนี่ยเรามายืนตรงทำงานแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อประชาชนอย่าไปให้ระบบคสช.ย้ายไปยึดครอบงำนี่มันก็น่าจะเทิดทูนบูชามันไม่ได้นะครับจอมพลเพราะว่าเขาทำคลอดมาก็ต้องบูชาเต็มที่สนองเต็มเหนียวผิดถูกกูไม่เกี่ยวครับคันคุณธรรมอยู่ตรงไหนไม่เกี่ยวจริยธรรมอยู่ตรงไหนไม่เกี่ยวไม่ฉะนั้นในนาฬิกาเพื่อนเนี่ยมันจะหลุดได้ยังไงใช่ครับอันนั้นกับปปช.ครับสารรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันไปตัดสินยุบพรรคโน้นยุบพรรคนี้ตัดสินทางการเมืองเว้นว่าเขาแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ผิดแต่ตัดสินไปแล้วเพราะใครสั่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่คือเป็นจุดบอดของสังคมไทยเราสรรหาองค์กรอิสระเพื่อที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ทำงานด้วยความอิสระแต่มันไม่เป็นอิสระถูกครอบงำตกต่ำมาตลอดองค์กรเหล่านี้ก็น่าจะรู้ก็อยู่มา7ปีนี่และก็ผู้ที่มีวุฒิภาวะทั้งสิ้นโอ้ยเป็นตั้งระดับผู้พิพากษาตำแหน่งที่ใหญ่โตทั้งสิ้นแทนที่จะมารับใช้แผ่นดินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมในบ้านปลายชีวิตกลับมาสร้างความวิกฤตให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี่เขาเรียกมาโดนด่าตอนแก่ใช่เด็กมาถอนออกมาโดนด่าตอนแก่มาโดนแช่งตอนแก่ครับสุดท้ายเนี่ยเอาละคุณเป็นผู้ถือกฎหมายไปตัดสินชาวบ้านเขาผิดถูกคุณก็รู้อยู่แก่ใจครับแต่คุณตัดสินตามใบสั่งหรือว่าจนเวลานี้เนี่ยนักกฎหมายนักเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชานิติศาสตร์เนี่ยแทบจะเคลี้ยงตำราทิ้งกันหมดแล้วเนี่ยครูที่สอนกฎหมายเนี่ยก็อยากจะเคลี้ยงตำราทิ้งแล้วเพราะว่าสอนอย่างแต่ปฏิบัติอย่างไอ้ผู้พิพากษาแก่ๆเก่าๆเนี่ยปฏิบัติคนละอย่างเลยครับปฏิบัติคนละเรื่องเลยท่านจอมพลครับยึดอำนาจที่ดีไม่เราเนี่ยเป็นจอมพลมันก็ประชาชนจัดการเองอ๋อเราเป็นจอมพลของประชาชนไม่ใช่จอมพลของกองทัพครับผมมั่นใจนะฮะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ตาสว่างปัญญาเปิดทั้งแผ่นดินแล้วแล้วคนใต้เราในตาสว่างโอ้แน่นอนตอนผมมาใหม่ๆนะครับพี่น้องชาวภาคใต้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะโอ้ยประยุทธ์อยู่ดีอยู่แล้วเราได้บัตรประชารัฐเดี๋ยวประยุทธ์ไปเราจะได้เงินได้ยังไงล่ะนี่แต่พอเราอะไรได้ประยุทธ์ไปเราจะได้เงินยังไงนี่คือเงินอะไรเงินประชารัฐอะไรเงินองค์เอฟอะไรนั่นน่ะอ๋อนี่ไม่ความว่าไม่เห็นแก่เศรษฐกิจไม่เห็นแก่ว่าสวนยางจะราคาแพงปาล์มจะราคาแพงเอาแค่แค่ 7,000 เหรอเอาแค่ 15,000 หน้าเหรอครับเอาแค่ 2,000 เหรอต้องการแค่นี้เหรอคนใต้อ่ะคือชาวบ้านเนี่ยก็จะมองเฉพาะหน้ามองสั้นๆไหนว่าคนใต้ฉลาดนะทำไมโง่ขนาดเนี้ยผมว่าบางคนก็ฉลาดบางคนก็ยังประทานโทษนะก็ยังดักดานเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งกว่าเดิมครับนี่แหละครับยกตัวอย่างง่ายๆตอนเศรษฐกิจพินาศนี่พี่น้องชาวภาคใต้มาเรียกร้องตอนนั้นรัฐบาลก่อนราคายางนี่80 90อยากได้120แต่พออยู่ๆไปอยู่มาไล่ออกมันไม่ได้120ตอนนี้ได้40 50 40 50นี่ผมยังไม่ว่านะครับตอนนั้นพุ่มยางมันชิบหายแบบวอดเลยจะปลูกอย่างอื่นแต่พอถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไอ้พรรคไหนมันมาเป็นหัวหน้าเป่านกหวีดอ่ะครับลาออกจากสสมาเป่านกหวีดบอยคอตแต่พี่น้องประชาชนคนภาคใต้ยังเลือกกันพลึบก็สมน้ำหน้ามาเลยทุกวันนี้นี่ๆๆนี่แหละครับน้องเมกาลเซนบอกโอ้ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปขอบคุณนะครับตุ่นลงเต้งนักเลงใต้เข้ามาเยอะเลยนะฮะนะครับตอนนี้เราเปิด2เฟสเลยนะครับของจอมพลของผมด้วยครับผมก็ไม่ได้เจอพี่น้องหลายวันแล้วครับมาเวทีไทยไม่ทนก็เวลาสั้นก็พอดีนักพูดนักกิจกรรมมากมายแก่กองก็เลยแบ่งให้กับเวลาให้กับน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่เหยียดแหมประพาสมาแล้วและเอเวนี่มาแล้วคาดรุ่นถังโคมันก็เหมือนว่าอะไรครับเดี๋ยวนิดนึงประพาสหัวดองคนรักเจ้าผืนหนังคนจังเจ้าผืนเสือครับท่านไอ้ประพัดนี่เนี่ยมันคาดพื้นมาตั้งนานแล้วไม่รู้มันพอแหมมันอยู่ไหนวะก็พูดแล้วครับพี่น้องจะตายที่นี้มาเป็นกำลังใจนะครับนะครับกับผมก็สัญญาพี่น้องไว้นี่มาทุกทีไอ้ประพัดนี่ไอ้หัวดอนี่มาทุกทีปล่อยครับหมาออกข้างถนนช่างมันเอาหมามาเห่าหมาออกข้างถนนช่างปล่อยเลยขี้แล้วนะคนอิสระบอกว่าดีเจ๋งครับพี่เจ๋งต้องไม่ไปอะไรเลยไปที่ท่อน้ำเลี้ยงของพวกมันอ๋อ
ด้วยนะครับทีทีแล้วก็ทีวีทุกช่องด้วยโอ้หมายถึงว่าต้องจัดการในพวกท่อน้ำเลี้ยงครับผมวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องงบประมาณท่านจอมพลว่าไงคือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี่นะครับนานี่ผมความคิดของผมแบบชาวบ้านถ้าผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของราษฎรเป็นประชาชนอย่างแท้จริงนี่ครับเรามันคงไม่จะเคว้งคว้างอยู่อย่างนี้แหละครับเขาก็ไปปกป้องพรรคไปปกป้องผลประโยชน์มากมายกายกองที่เขาได้ในสภานี่ได้ในตำแหน่งอย่างที่ส.ส.นี่เขาก็มองประชาชนแค่ทางผ่านมองประชาชนแค่ว่าเลือกก็ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนทำงานตามใจชอบไม่สนองต่อประชาชนมันก็แค่นั้นประชุมกันไปก็แค่นั้นละประชุมไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นพิธีกรรมพิธีกรรมเลยครับสุดท้ายนี่นะนี่เขาบอกว่าคนใต้กินหลากหลายจริงไหมครับคุณอิศราบอบแล้วดิโกเลียงบอบแล้วดิบอบแล้วบอบแล้วบอบแล้วพี่น้องเออนี่อะไรเนี่ยคุณทองชัยครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องก็ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจกันเอาละครับเดี๋ยวๆคุณทองชัยนี่ๆๆไม่มีแต่เห่าเอาเข้าจริงสู้เด็กๆก็ไม่ได้หิวแสงเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองมันเป็นยังไงบ้านเมืองมันชิบหายวายป่วงหมดแล้วมึงไม่รู้เรื่องเหรอบ้านเมืองเนี่ยคนก็อดอยากปากแห้งเนี่ยเวทีไทยไม่ทนเนี่ยเขากำลังจัดการประยุทธ์อยู่ถ้าประยุทธ์อยู่เนี่ยคนไทยมันจะจนอยู่อย่างนี้เขากำลังครับเวลานี้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีการประชุมสภามันก็คือพิธีกรรมคนเขาไม่ให้ฆ่าสภาผู้แทนราษฎรแล้วพิธีกรรมเพราะอะไรวะเพราะคือสุดท้ายเนี่ยช้ำแหละให้ตายพรบงบประมาณเนี่ยมันไม่มีความเหมาะสมมันไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายไอ้สสรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องยกมือให้อยู่วันยังค่ำถูกต้องครับมันไม่มีสสคนไหนหรอกครับผิดถูกชอบดีเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกมันเป็นสสตัวแทนประชาชนได้ไงวะเวลาเขาชำแหละเนี่ยก็ประมาณว่าไอ้นี่ไม่ถูกต้องไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มันมากเกินไปขอตัด 10% 5% 3% งบของกระทรวงกลาโหมมากเกินไปมาใช้กับสาธารณสุขดีไหมอย่างนี้คือเขาชำแหละอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยสสรัฐบาลเนี่ยมันก็รู้แก่ใจตัวเองมันรู้ตัวเองมันก็รู้ว่าไม่ถูกแต่มันต้องยกมือให้เพราะมันได้ตังค์ใช่เปล่าถูกต้องครับมันเป็นพิธีกรรมไปเสียแล้วทุกวันนี้นี่ไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนแม้แต่ฝ่ายค้านก็เหมือนกันบางทีก็แอบรับตังค์เอาเหมือนกันนะถูกต้องครับฝ่ายค้านเองก็ไม่ค่อยมีน้ำยาเท่าไหร่แล้วครับก็ไปสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายรัฐบาลนี่บางทีนี่มันงัวกันนี่ทีนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้จะฝากผีฝากไข่กับสภาได้อย่างไรไม่รู้จะฝากผีฝากไข่กับสสได้อย่างไรนี่คุณบ้านคุณเข้ามาในลันตากระบี่เนี่ยอยู่กระบี่เนี่ยครับก็ชั่วแล้วครับเนียนจักๆเลยพี่ลุงเออเนียนจักๆแล้วเนียนจักๆกันหมดแล้วต้นไหนกับพี่น้องก็ต้นนักิจปั่นเพื่อประยุทธ์ไปแน่นอนครับพี่น้องการจะประยุทธ์ไปไม่ไปเนี่ยพี่น้องคนใต้เนี่ยถึงเป็นตัวสำคัญเลยนะตอนนั้นเมาเครื่องบินเมารถทัวร์เมารถไฟกันมาหยิกประหยิกรัฐบาลยิงลักมาหลายรัฐบาลยิ่งรักแต่คนใต้นะครับคนใต้เพ่แหมก็ดอกวิทย์เต็มโคอย่างผมคณะผมไปใต้นะไปบ้านนะข้างข้าวบ้านไม่ได้เลยจะมาล้อมเลยคนใต้เพ่อย่างผมทำไม่ใครไม่มาปองดอกวิทย์ใครไม่ไอขาดผ้าถุงชาร์จไม่ปองดอกวิทย์ไม่ใช่คนใต้ใช่ครับอย่างผมมายิ่งยิ่งรักตอนนี้ไปไหนหมดเลยครับพี่น้องครับดอกวิทย์ดอกวิทย์ไปไหนหมดแล้วปานี้นี่สารผิดเจ๋งครับเราก็อย่าตรวจพี่น้องชาวบ้านเพราะพี่น้องชาวบ้านหลังที่ก็ดูสาวไม่ถึงการครับแต่พวกแกนำโบนักการเมืองพักแมลงสาบนี่แหละครับไปปลุกพี่น้องก็ไปช่วยลูกกำนันมาช่วยมาช่วยคนนั้นไอ้มาช่วยในล่วงมาช่วยในล่วงไงครับไม่กดหน้าชวนเถื่อประชาชนปั้นจนพี่น้องจะตายดอกปันควรไปแม็ดกับตีพี่น้องมาพุ่มหนับทื่อนะครับพี่น้องมาด้วยความรักชาติกษัตริย์แต่พี่น้องไม่ดูซึ่งเบื้องหน้าเบื้องหลังในการชุมนุมว่าไอ้ว่าหน้าแก่นำต่างไล่เนี่ยมันต้องการไอ้ไรพี่น้องก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เรามาทุกโลกไล่คนตามพุ่มว่าเดินเจอตามสุเถปฏิติตาเงี่ยพวกบริจาคมาเป็นร้อยร้อยล้านนี่ไล่ร้อยล้านมันไปในเม็ดเป็นยี่สิบสามสิบครอบเป็นครอบนั่นแหละครับนี่พี่น้องชายมาควักมาท่ามบอกให้ก็ได้ครับมันเอาไปแบงกันที่โรงแรมดูซิตไปนับแบงกันที่โรงแรมดูซิตนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกเมียอยากจะให้พี่น้องชาวใต้ต่างไล่ก็คิดว่านั่นคือการฟันรายครับต่อไปนี้เรามารวมมือรวมใจกันมั้ยนะครับมาตั้งตนกันไม่ว่าเราพิษไปแล้วทุกคนพิษได้ทั้งเพศนะครับนักทิพย์ดาวดูปราดนักปราดดูพลังมาช่วยกันหลายประยุทธ์ปะมาช่วยกันหลายประยุทธ์แก้ตัวแก้ตัวคิดว่าประยุทธ์นะผมมั่นใจนะพี่น้องนะประยุทธ์นี่จะเป็นรัฐบาลทรราชรุ่นสุดท้ายนะครับประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลทรราชรุ่นสุดท้ายอย่างแน่นอนนี่เพราะว่าคุณชีวิตอิสระบอกว่า
สวัสดีครับแฟนคลับจากสงขลาแฟนคลับของจอมพลปฏิวัติเรื่องของแฟนคลับเจ๋งดอกจิกช่วยพูดด้วยว่าวันนี้ราคายางลงอีกแล้วเหลือ50บาทแล้วโรงงานทำถุงมือโรงงานทำถุงมือยางมีคนติดเชื้อหลักพันครับที่สะเดาไอ้ประยุทธ์มึงออกไปอยู่ไปหนักแผ่นดินแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เอาแต่พูดใช้อำนาจไม่ถูกต้องอันนี้คุณชีวิตอิสระมาจากสงขลาครับขอบคุณนะครับท่านทีนี้แหละครับราคายางตอนนี้ราคายางตกต่ำใช่ไหมครับขับใต้นี่แต่ว่าท่านดูไหมไอ้ยางรถยนต์ยางมอเตอร์ไซค์ยางอะไรต่างๆนี่ทำไมมันแพงถุงยางทำไมก็แพงนี่แหละมันกลไกตลาดมันสลับซับซ้อนยังไงไอ้ห้าเสือยางนี่มันมีใครนักการเมืองคนไหนได้ผลประโยชน์ไม่มีสสคนไหนในสภานำไปชำแหละนำไปเปิดโปงว่ามันโยงใยอยู่กับใครบ้างยางรถยนต์เส้นหนึ่งธรรมดาพี่ครับ4,000นะนี่แหละครับนี่คือปัญหาที่ผู้แทนจะต้องนำไปชำแหละชำแหละในสภาไอเรามันผู้แทนนอกสภามันไม่เลี้ยงหนักมันไม่มีไอเอกสิทธิ์คุ้มครองพูดมากไปมันก็กระไรอยู่รัฐบาลเนี่ยมันอุ้มจุ่มทุนไงครับเวลานี้เนี่ยตอนสมัยนายกทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยโอ้ยพรรคประชาธิปัตย์มาใส่วาทกรรมว่าทุนสามัญครับทุนสามัญไอ้อาก็ทุนสามัญคำพูดนี้ผมจำได้สสจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสสจังหวัดสงขลาเป็นคนพูดทุนสามัญทุนสามัญต้องมากับจากทุนสามัญตอนนี้มึงพูดบ้างไหมว่าเป็นกลุ่มทุนผูกขาดเคยพูดบ้างไหมสสพรรคประชาธิปัตย์ไม่เลยครับมันก็ทุนสามัญเพราะมันอิจฉาตาร้อนไงมาอิจฉาตาร้อนคนอื่นว่ามันพวกนี้ทำการเมืองเพื่อจะเป็นรัฐบาลเพียงอย่างเดียวพอมาเป็นฝ่ายค้านมันก็รับไม่ได้มันก็ต้องเอารัฐบาลฝ่ายตรงข้ามออกมันก็แค่นั้นครับนี่คือการเมืองสามัญภาคใต้นักการเมืองภาคใต้ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยเลยไม่เคยเปลี่ยนสันดานไม่เคยเปลี่ยนสันดานทั้งพรรคนั่นแหละไม่ใช่เท่าแต่ภาคใต้นี่คุณลันตากระบี่บอกหลายคนปรับใจแล้วพี่เจนหลังจากที่ไปหลงเชื่อน้ำลายแมลงสาบเวลานี้แอตแทกไทยไม่ทนจัดเมื่อไรจะพาขึ้นไปร่วมไล่ประยุทธ์แน่นอนอันนี้มาจากกระบี่ลันตากระบี่ครับผมเอาละครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องจากกลันตาพี่น้องจากกระบี่ทั่วโลกทั่วไทยที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ครับจมพลหายไปหลายวันไม่ได้หายไปไหนเรามาอยู่เวทีแต่ไม่ทนไม่ได้ถ่ายทอดส่วนตัวก็เลยวันนี้ก็มากับอาจารย์เจ๋งดอกจิกก็เลยมาพบพี่น้องประชาชนนอกรอบนี่แล้วกลุ่มทุนใหญ่เวลานี้เนี่ยนะเป็นกลุ่มทุนผูกขาดซึ่งคนไทยเนี่ยต้องตระหนักให้มากเลยรัฐบาลประยุทธ์แม้กระทั่งฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเลี้ยงโดยกลุ่มทุนนี้ครับกลุ่มทุนนี้เนี่ยดูแลอย่างแบบอย่างดีให้กับรัฐบาลครับดูแลอย่างดีกับสสพรรครัฐบาลอย่างดีครับแล้วขนาดเดียวกันก็เลี้ยงดูแลพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านครับทำให้ไอ้กลุ่มทุนเนี้ยได้โครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆมูลค่าแสนๆล้านหมื่นล้านพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับแต่ประชาชนคนไทยเนี่ยนะไม่รู้สึกและก็ไม่รู้สากับเรื่องนี้เวลานี้กลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยผูกขาดไปทั่วประเทศไทยแทบจะเป็นของคนพวกนี้แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ5กลุ่มทุนใหญ่ครับถ้ากลุ่มทุนใหญ่ก็ไปดูแล้วครับว่าเขาค้าขายอะไรเขารถไฟสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นรถไฟความเร็วสูงสายต่างๆเส้นต่างๆรางคู่รางเดียวเป็นของเขาหมดครับฉะนั้นกลุ่มทุนนี้เขามีการจ่ายเงินกันกับคนที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าเขาซื้อไว้หมดทั้งประเทศแล้วครับแต่คนไทยก็ยังไม่รู้สึกรู้สึกเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวก็คือว่าคนไทยต้องรู้พวกเราเนี่ยไม่กี่ปีก็ตายครับแต่ลูกหลานไทยเนี่ยจะต้องอยู่กับระบอบประยุทธ์ระบาดกลุ่มทุนเนี่ยไปอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้ารู้สึกว่ารักลูกหลานเรารักประเทศชาติต้องออกมาช่วยกันไล่พลเอกประยุทธ์และทำลายระบบนายทุนผูกขาดเสียครับไอ้นี่เนี่ยคล้ายๆว่าเขามาผูกขาดประมูลประเทศแล้วแต่พูดได้ไหมอย่างเนี้ยได้นะครับมาสมยอมประโยชน์กันฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่ฝ่ายค้านมันมีหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลตามที่จริงนี่แต่มันไม่แล้วครับถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้มันมีตัวกลางมีนายทุนตัวกลางใช่ไหมครับที่ให้ประโยชน์ทั้งฝ่ายค้านและให้ประโยชน์ทั้งรัฐบาลเพื่อที่จะร่วมงานกันสามัคคีกินประเทศไทยถูกต้องไหมถ้าพูดอย่างนี้นี่ตอนนี้มันเอาทั้งพลังงานหมดเลยครับเอาทั้งรถไฟรางคู่รางเดียวหมดที่ดินรอบๆสถานีรถไฟเอาหมดครับเมกะโปรเจกต์ไม่ว่าจะฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกอ่าวไทยอันดามันเอาหมด
ครับและการขาขายในประเทศไทยมันเอาหมดแต่คนไทยก็ยังไม่ปล่อยให้มันทำอย่างนี้เช่นการเช่าที่ดิน99ปีให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีนี่คือการขายชาติอย่างชนิดที่ว่าคนไทยก็ยอมกับพลเอกประยุทธ์เป็นยอมได้ไงวะใช่ครับคนไทยทำไมมันไม่รู้สึกไม่ตื่นขึ้นมาไล่พลเอกประยุทธ์กันบ้างคือกลายเป็นอะไรคนไทยเป็นอะไรไปแล้วเวลานี้คือบางทีนะครับก็มองเป็นสิ่งไกลตัวเพราะเหตุที่มองเป็นสิ่งไกลตัวเพราะแต่ละวันเราก็มั่วอยู่กับการทำมาหากินใช้นี่ใช้สินนี่ทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องที่เช่าอีกนะครับที่กระบี่พังงาไอ้ตั้งแต่ระนองตั้งแต่ชุมพรมานี่ที่ดินที่นายทุนเช่าเป็นหมื่นไร่หมดสัมปทานน่ะเมื่อนายทุนเช่าหมดสัมปทานแล้วชาวบ้านไปขอเช่านี่คน9ไร่10ไร่5ไร่นี่เช่าไม่ได้นี่คือความใจจืดใจดำความที่ไม่มีความเป็นธรรมกับประชาชนมันน่าน้อยใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายที่รอการจัดสรรที่ดินนี่นี่น้องเมย์เขาบอกว่าพี่เจ๋งกับจอมพลปฏิวัติช่วยกันรณรงค์ไม่ให้เข้าเซเว่นและดีไหมเขาบอกว่าไม่รณรงค์ไม่ให้คนเข้าเซเว่นครับไม่ต้องเข้าไปซื้อของในเซเว่นมันเป็นทุนผูกขาดของ CP ไอ้รณรงค์ได้นะครับแต่คนไทยเรามันติดนิสัยความสะดวกความสบายนี่แหละครับผมเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วคนไทยเรานี่มันยังไม่มีอุดมการณ์ที่เข้มแข็งเพียงพอยังคือถ้าอะไรก็แล้วแต่ละไม่สนใจเอาความสะดวกความคล่องตัวไว้ก่อนเรื่องอุดมการณ์มาทีหลังเรื่องชาติบ้านเมืองนี่ส่วนมากจะเฉยเมยอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราเริ่มปลูกฝังทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนวัดวารามโรงเรียนต่างๆนี่มันได้ผลเนี่ยแต่ใครล่ะจะเป็นหัวเรือใหญ่ตรงนี้ไอ้เรามันไม่มีชื่อเสียงพอมันไม่มีพลังพอที่จะร้องขอไปยังพี่น้องประชาชนก็เอาแต่คนใกล้ชิดติดตัวที่ว่าเข้าใจกันนี่แหละครับนี่คุณชีวิตอิสระบอกว่าตอนท่านทักษิณเป็นนายกผมได้ซื้อรถป้ายแดงพอประยุทธ์เข้ามาทุกอย่างหายหมดเลยครับตอนนี้เหลือมอเตอร์ไซค์ราคา 5,000 บาทเมียก็ไปทุกอย่างพังคลืนพินาศหมดครับผมไม่ได้อวยทักษิณครับผมอยากให้มีรัฐบาลที่ดีช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่มาช่วยพวกมึงกันเอง7ปีแล้วมึงมาอยู่ในอำนาจทำอะไรไม่ได้สักอย่างเอาแต่แจกกู้ชาตินี้ใช้หนี้ไม่หมดแน่อันนี้ผลไปถึงลูกหลานครับผลไปถึงลูกหลานยุรนันท์มันอยู่กันได้ในปัจจุบันนี้มันรอเงินทอนจากการกู้เงินและจากเจ้าสัวที่ได้ประโยชน์จากพวกมันเหตุผลใช้ได้ถูกต้องครับที่นี่เนี่ยเวลานี้ประชาชนเนี่ยจนแบบชนิดหนักสุดๆเลยใครบ้างไม่กินเป็นหนี้และมันโกงกันทุกระบบราชการราชการเนี่ยตั้งแต่อธิบดีลงไปเนี่ยนะเป็นคนเก็บผมเข้าใจว่าเป็นคนเก็บครับเงินทอนเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกครับภาษาของราชการคืออำนวยความสะดวกคุณอยากให้ผ่านไวใช่ไหมคุณก็จัดมาคุณอยากให้โครงการนี้ผ่านไวใช่ไหมเซ็นไวใช่ไหมผ่านมาแล้วโครงการนี้ให้ออกใบจัดสรรเร็วใช่ไหมผ่านมาแล้วก็ส่งไปเป็นทอดๆมันกลายเป็นนิสัยเป็นสันดานเสียไปหมดแล้วในเวลานี้ในระบบราชการคุณว่าจริงไหมคือมันไหลตามน้ำไปหมดแล้วครับวันก่อนแล้วครับที่เกาะสมุยผมได้งานข่าวเนี่ยไม่กี่วันมาเรียกตั้งแต่ปัจจุบันโควิดเศรษฐกิจไม่ดีแม่ค้าข้าวแกงเนี่ยขายข้าวแกงอยู่ดีๆพอไม่มีลูกค้านะครับแกก็ขายไม่ได้ในข้าวแกงแกมีสร้อยอยู่เส้นหนึ่งสองตะลึงแกก็พาสร้อยไปจำนำอ่ะครับจำนำไม่ทำอะไรไปต้มน้ำส้มขายนั่นคือน่าสงสารนะครับนี่ชีวิตที่เป็นในขณะนี้นี่เวลานี้โรงรับจำนำเนี่ยคนเข้ากันอย่างพลุกพล่านครับยิ่งโรงเรียนใกล้เปิดเทอมอย่างเงี้ยครับมีอะไรจำนำมีสร้อยจำนำสร้อยมีแหวนจำนำแหวนมีสมบัติเก่าทุกอย่างจำนำหมดเลยเมื่อกี้คุยกับน้องชายคนหนึ่งมาจากสตูลนะฟารุบอกว่าจำนำครกจำนำสากแล้วใช่ดูครับหน้าสงเวชเวทนาเป็นอย่างยิ่งเลยคนไทยมันถึงยุคนี้ได้ยังไงอะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลำบากสุดแล้วถ้าขืนปล่อยประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปเนี่ยนะมันจะชิบหายวอดวายหมดเวลานี้ใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีตังค์ผ่อนจริงไหมใช่ครับเขาเรียกว่าใช้เงินล่วงหน้ามันก็ไม่มีตังค์ผ่อนเพราะไม่มีตังค์ผ่อนมันก็ต้องโดนฟ้องครับแล้วไอ้บริษัทที่มาไม่ว่าจะเป็นเอออนเอ่ยหรือเป็นบริษัทติดสิบล้อติดล้อเงินติดล้อหรือว่าบริษัทเงินกู้
เงินด่วนอะไรต่างๆนี่นะครับมันก็ไปกู้แบงค์มาในดอกรอบ2บาท3บาทแล้วมาปล่อยเรา10บาท13บาทครับมันก็เป็นระบบแล้วผมก็ไม่มีปัญญาผ่อนบัตรบัตรก็ไม่มีทางส่งธนาคารต่อไปเนี่ยไม่ครบไฟแนนซ์แม่จะล้มเลยนะครับแล้วพอไฟมันก็จะพังคืนไปหมดเลยประเทศไทยนะผมว่ามันจะเหมือนอาร์เจนตินาบราซิลไปอย่างงู้นแล้วนะมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงครับถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยเราไม่ตื่นตัวมันไม่มันตื่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสมัยก่อนนี่นะรัฐบาลไหนๆนายกไหนๆมาเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายคนไทยลุกฮือกันทั้งประเทศครับยิ่งลักโกงจำนำข้าวมั่งทักษิณโกงแต่ไม่รู้โกงอะไรเวลานี้เนี่ยมันก็ออกกันมามันสุดยอดจริงๆเลยสำหรับไอ้พวกคือเงินอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ตั้งนานเท่าแต่ผมมุมมองผมเนี่ยตั้งแต่ม็อบมากี่ครั้งเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวจักรทางการเมืองที่สำคัญมาช่วยผลักดันมาช่วยปลุกระดมนี่พี่น้องประชาชนก็ไม่ก็ขึ้นนะครับยกตัวอย่างม็อบสุเทพนี่ถ้าประชาธิปัตย์ไม่ลาออกจากสสมาร่วมผลนกหวีด้วยเนี่ยสุเทพจะไม่มีคนไปร่วมชุมนุมขนาดนั้นนี่แหละครับเพราะตราบใดถ้าการเมืองไม่หนุนหลังเนี่ยม็อบต่างๆก็ไม่มีพลังยกตัวอย่างไทยไม่ทนตอนนี้นี่ก็มีแต่พลังบริสุทธิ์ของพี่น้องนักศึกษาประชาชนแต่ถ้าลงพรรคฝ่ายค้านลาออกจากสสว่าเราไม่เอาแล้วสภาท่าสภาโจรทำงานไม่ได้ลาออกพึบรับรองเลยคนมาเต็มพลิกภายในวันเดียวเลยแต่อย่างว่าแหละสสมันก็รู้อยู่อ่ะมันก็มีอยู่ได้กับผลประโยชน์อ่ะแม้แต่สสพรรคที่พวกผมเคยหนุนเคยเชียร์เคยหาเสียงแทบเป็นแทบตายไปหาเสียงให้ได้มา5คนแม่งยังไปเฉยเลยคนที่เราเคยหาเสียงให้จะเป็นจะตายชีวิตไม่เคยเป็นสสพอเราหาเสียงแทบล้มบาดาตายเอาเนี่ยพรรคที่ผมเคยเชียร์จันทพรเคยเชียร์เนี่ยครับตอนนี้ยังไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลเลยไปแอบเอาตังค์เขาอะเวลานี้ถอยรถถอยลายเมียน้อยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทีนี้ไม่ชั่วไหมแล้วเราจะแก้อย่างนี้ยังไงแก้ยังไงให้สสมีสามัญสำนึกรักประชาชนรักอุดมการณ์นี่แก้ยังไงท่านว่าหน่อยว่ามันคือสสมันต้องมีจิตสำนึกก่อนนะไหนบอกว่าเป็นตัวแทนประชาชนครับเวลานี้เนี่ยคนสบางคนมันก็สสบางคนก็พูดว่าถ้าอยู่นอกสภามันก็แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ถ้าอยู่ในสภาเนี่ยสามารถเป็นปากเป็นเสียงเถียงกับรัฐบาลได้อันนั้นก็จริงอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นน่ะมันเข้าไปเถียงแล้วมันเถียงไม่ได้มันสู้เขาไม่ได้ครับเพราะเขามันมีมือมากกว่าเขามีเงินมึงเปรี้ยวมากนะใช่มั้ยก็ยัดปากไปตั้งโล2โล3โลก็เงียบอ่ะครับใครมั่งไม่อยากได้ตังค์อ่ะจริงไหมถูกต้องครับเถียงมากเลยจอมพลเถียงมากนะเหรอค้านดีเลยไปคุยกับผมในห้องน้ำไปดิเนี่ยไปคุยกับห้องน้ำคุณเอาโครงการนี้ไปเนี่ยกลายเป็นว่าสอบขายตัวคุณเอาโครงการนี้ไปครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปสักสามโลก่อนไปกินขนมก่อนแล้วมันก็ผ่อนลงเมื่อมันตกอยู่ในวังวนเหล่านี้พี่น้องประชาชนก็เลยเบื่อการเมืองไม่อยากสนใจการเมืองบ่เลือกใครก็เป็นไปอย่างเนี้ยเหมือนกันแล้วเราจะแก้ยังไงผมมีทางแก้คลี่คลายบ้างไหมมันต้องจิตสำนึกมันต้องคิดถึงประชาชนก่อนนะสสเพราะฉะนั้นถ้าสสคนไหนคิดถึงประชาชนก็นั่นแหละมันถึงจะประชาชนถึงจะพึ่งพาได้ครับแต่ที่สสก็อย่างว่าแหละเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนน่ะไม่ได้คำนึงถึงประชาชนอ่ะอย่างมากเขาก็ออกไปฉีดวัคซีนออกไปฉีดเอ็กซ์สเปรย์แล้วมันไปแจกมันไม่ใช่หน้าที่สสเนี่ยตามจริงกันนั่นอ่ะก็หาคะแนนไงพูดถึงวัคซีนเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะมันอุบาทชาติเร็วที่สุดเลยรัฐบาลเนี่ยการบริหารสบคเนี่ยนะแทนที่จะปีกว่าเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยแทนที่จะมีวัคซีนอย่างเพียงพอมีวัคซีนที่มีคุณภาพและสามารถที่จะซื้อกันได้ทั่วองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ซื้อได้โรงพยาบาลเอกชนก็ซื้อได้แต่มันไม่ให้ซื้อครับเพราะมันไม่ได้ถอนให้มันไอ้กับพวกมันผู้มีอำนาจเข้าใจป่ะใช่มันเลวชิบหายแล้วมันหากินกับชีวิตประชาชนเนี่ยก็เลยเหมือนกันจนวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยต้องออกมาออกราชกิจจานุเบกษาขอซื้อวัคซีนเององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ออกระเบียบปฏิบัติมาว่าห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งซื้อวัคซีนเองห้ามถ้าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อเองอบต.ซื้อเองเทศบาลซื้อเองอบจ.ซื้อเองผู้ว่าราชการจังหวัดซื้อเองมันก็ไม่ได้ทอนสิครับนี่แหละครับมันติดตรงนี้แหละก็หมายความว่าเอาประชาชนมาขึงพืชอ่ะเอาประชาชนมาต่อรองเรื่องเงินทอนเรื่องผลประโยชน์อ่ะใช่
โอ้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รัฐบาลประชาชนแล้วเลยดิมันเป็นรัฐบาลพวกผีนรกที่จะมาขุดกินเลือดประชาชนน่ะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยมันอย่าไปยอมฮะอย่าไปยอมและลุกขึ้นและลุกขึ้นแล้วก็มาจัดการกับพลเอกประยุทธ์ขับไล่มันออกไปเวลานี้เนี่ยแทนที่จะมีวัคซีนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพื่อมาฉีดกับประชาชนให้ได้ครบถึงไม่ครบสัก 60% ก็ยังดี 70% ก็ยังดีใช่ไหมครับเราจะได้ไม่ต้องปิดปากแล้วก็ออกไปทำมาหากินก็ได้ครับคนไทยเนี่ยนะมันไม่ต้องการพึ่งรัฐบาลในเรื่องของเงินเยียวยาหรอกครับแต่ขอให้เขาได้ประกอบอาชีพสามารถทำงานได้สามารถประกอบอาชีพปกติได้ครับมีร้านอาหารก็เปิดได้ใช่ครับมีโรงแรมก็เปิดได้มีสถานที่ท่องเที่ยวก็เปิดทำมาค้าขายได้ให้คนได้มาเที่ยวได้ครับกลางคืนก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดร้านอาหารได้ศิลปินต่างๆก็ที่จะมีอาชีพต่างๆหลากหลายเนี่ยเขาจะได้ประกอบอาชีพได้ครับแต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ไงครับแต่ถ้าเราได้ฉีดวัคซีนชนิดดีอย่างพอเพียงอย่างรวดเร็ว มันก็มันสามารถใช้ชีวิตประกอบธุรกิจได้ตามปกติใช่ไหมถูกมันไม่ต้องงอมืองอเท้ารอรัฐบาลตอนนี้เยียวยาก็ไม่มีใช่ไหมนี่ใช่นี่แหละครับมันก็เมื่อใช้ชีวิตได้ไม่ปกติมันชีวิตมันก็ไม่ปกติอยู่อย่างนี้ละเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยอย่ายอมครับไอ้แท็กทอยไม่ไทยไม่ทนและต้องอยากไม่ทนและออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ด้วยกันคืนปล่อยไว้ประเทศไทยจะชิบหายมากกว่านี้พูดภาษาใต้บอกคนใต้เลยนะครับพี่น้องชาวใต้ทีก็รับรักทุกท่านครับตีเดือดร้อนไม่ว่าปัญหาได้เลยครับถ้าตราบใดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งนายกนี้นะครับนายกเพื่อนนายกกบฏนายกที่มาจากการปล้นนี่เขาไม่คงไม่มีทางที่จะเห็นคุณค่าประชาชนนะครับจัดปีที่บ้านมาที่พี่น้องเจ็บและจนและต้องทนนะครับต้นยากได้มีชีวิตที่นี้วันนี้แต่ถ้าตราบใดเราไม่เอาพลเอกประยุทธ์ออกไปนี่ครับไอ้รัฐบาลเองช่วยนี่ออกนี่ไม่มีทางที่พี่น้องจะได้ฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วที่เศรษฐกิจจะพุ่งขึ้นเพราะต่างชาติมันไม่ยอมรับกับรัฐบาลนี้นะครับพี่น้องประชาชนพี่น้องจะตายทุกทางก็ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนนะครับเมื่อถึงเวลาสภาวะปกติก็พี่น้องออกมารวมกันแสดงพลังช่องเสียงกันดังว่าประยุทธ์ออกไปนายกจันไรเราไม่เอานะครับคนใต้เนี่ยมันมีสวนผลไม้ครับมีประมงมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีสวนยางครับสวนปาล์มเพราะ 4-5 ตัวเนี้ยมันนอกหมดเลยครับมันนอกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใต้ต้องรู้สึกรู้สาแล้วก็ต้องรีบออกมาโดยพลันสวนยางเมื่อก่อนนี้เป็นเถาแก่สวนยางหันเพครับมีดีชิปจ้างชิปไร้ห้าชิปไร้นี่ไม่จะตัดเองนี่ไม่จะกินเองจ้างโลนองเพไหนวัวเพไหนวัวไหนวัวเป็นไหนวัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของสวนยางก็ไปไม่รอดปาล์มเนี่ยพอขึ้นมา5บาทก็ไม่มีลูกปาล์มเพราะไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยใส่ครับเก่งผลไม้ก็พอได้ขายบ้างกระล่มกระเล่มแต่หนักที่สุดคือประมงกับท่องเที่ยวครับอันนี้จบเลยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเก่าๆเนี่ยเขาจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องประมงและก็เรื่องราคาผลหมากรากไม้ทุกอย่างสินค้าเกษตรมีราคาหมดทุกวันนี้เขาไม่ได้มองถึงประเด็นนี้พี่น้องคนใต้กราบวิงวอนนะครับผมขอกราบเลยมาช่วยพวกผมเถอะครับมาช่วยพวกผมมาช่วยกันขับไล่พลเอกประยุทธ์เถอะครับเหมือนกับท่านที่เคยไปขับไล่นายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ท่านเอาตรงนั้นมาช่วยท่านบอกเอ้ยไม่มีตังค์ขึ้นมาแล้วไม่มีตังค์ตอนนั้นน่ะว่าท่านมีเบี้ยไงมีเบี้ยจากรัฐบาลทักษิณมีเบี้ยจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เลยก็ขอย่างแพงไงขอย่างแพงซึ่งเศรษฐกิจดีมีตังค์ชาวเมาเครื่องบินมันยิกยิ่งลักษณ์เพราะมีเบี้ยตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วไม่ยอมไปลงขึ้นมาพื้นเติมน้ำมันรถกระบะก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัดฟันและขึ้นมาครับมาช่วยกันวันไหนติดแท็กไล่ประยุทธ์กันให้เพียงพอครับตอนนี้เตรียมพร้อมมาก่อนครับพี่น้องทั่วประเทศเตรียมพร้อมมาก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยคนนักนิสิตนักศึกษาประชาชนเข้าใจอะไรดีว่าประเทศนี้อะไรเกิดขึ้นและเราจะต้องแก้ไขอย่างไรและที่น่าขยะแขยงอีกเรื่องหนึ่งนอกจากกินหัวคิววัคซีนแล้วนะโรงพยาบาลสนามเนี่ยเช่นโรงพยาบาลสนามที่นี่บรรจุ500เตียงอันนี้200เตียงอันนี้300เตียงมันคิดเป็นเลขราคาค่างวดและค่าหัวหมดเลยมันไม่ได้ไปอยู่แบบปกตินะมันไปคิดราคาค่าหัวต่อรัฐบาลแล้วสมมุติว่าค่าหัวละ200บาทครับไปเบิก200บาทไปเบิกทำเบิก250หรือ300ครับคือมันชั่วทั้งระบบเลยโกงกันโหๆภาษีพี่น้องทั้งนั้นล่ะครับครับถ้าท่านคิดเห็นว่าเพื่อลูกเพื่อหลาน
ก็ออกมาช่วยกันช่วยกันเถอะครับอย่าปล่อยให้ประยุทธ์อยู่ต่อไปอีกเลยและผมขอสาปแช่งคนเชียร์ประยุทธ์นะผมขอสาปแช่งคนเชียร์รัฐบาลประยุทธ์นะถ้ามึงอย่างหูบอดตาบอดหูตามัวอยู่กับพลเอกประยุทธ์รัฐบาลนี้ขอให้ลูกหลานมึงเนี่ยนะต้องเจอวิบากกรรมในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าเรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพื่อช่วยลูกหลานเราช่วยลูกหลานไทยให้ลืมตาอ้าปากได้ในข้างหน้าให้มีอนาคตที่ดีแต่ถ้าพวกคุณพวกเท่าๆแก่ๆยังเชียร์พลเอกประยุทธ์แสดงว่าคุณนี่กำลังทำลายชีวิตอนาคตของลูกหลานไทยอยู่ขณะนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งเดียวที่เราจะช่วยชาติบ้านเมืองได้ในขณะนี้ก็เลิกให้การสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาทุกกรณีและเลิกให้การสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นๆไม่ว่าพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพวกเรานี้ไม่ได้ที่มีความสื่อสัตย์ที่ตรงต่อพี่น้องประชาชนทรยศต่อประชาชนทั้งสิ้นถ้าพวกเรานี้สำนึกในบุญคุณประชาชนที่เกินเดือนเป็นแสนนี่เพียงแต่เขาลาออกมาถอนตัวออกจากประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองก็จะคลี่คลายในทันทีแต่มันไม่ถอนไงเพราะมันกำลังเก็บเงินทอนยังไม่ครบไงครับนี่แหละปัญหามันยังเก็บเงินทอนอยู่ยังสนุกสนานอ่ะครับมันไม่เคยเห็นถึงประชาชนมั่งเลยยังไงมึงคิดแต่เงินทอนอย่างเดียวเลยเลวมากเลยบ้านเมืองจะชิบหายจะไม่มีเหลือหลออะไรแล้วก็ยังคิดไม่ได้เป็นผู้แทนยังไงวะไหนบอกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเวลานี้ประชาชนก็ลำบากขนาดไหนคุณก็รู้นี่คุณลงในพื้นที่เนี่ยมีใครพูดบ้างอ่ะว่าโอ้ยดีจังเลยรัฐบาลประยุทธ์นี่กูดีจังเลยค้าขายดีจังเลยเงินเต็มกระเป๋าไม่มีใครพูดประเด็นนี้เลยครับเขามีแต่พูดว่าแย่ถามแท็กซี่ก็แย่มอเตอร์ไซค์แย่ค้าขายริมถนนแย่แม่ค้าแผงลอยแย่ตลาดก็แย่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดแย่แล้วมึงยังจะเชียร์ประยุทธ์อีกฝ่ายอะไรครับมีอะไรจะฝากท่านนี้คือพี่น้องประชาชนก็แฮชแท็กไทยไม่ทนกดไลค์กดแชร์ขึ้นแฮชแท็กทวิตเตอร์เป็นระดับหนึ่งว่าไทยไม่ทนประยุทธ์ออกไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็ช่วยกันนะครับว่าถึงเวลาลงถนนเมื่อไหร่ขอเชิญพี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันไล่พลเอกประยุทธ์กันให้เต็มที่ให้เต็มบ้านเต็มเมืองให้มันออกไปกำจัดระบบ3ปอระบบ3ประยุทธ์เล็กกลุ่มทุนผูกขาดที่มันมาฮุบประเทศไทยอยู่ขณะนี้เวลานี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับพี่น้องประชาชนอย่าคิดว่าไกลตัวอย่าคิดว่าไกลตัวทุกวันนี้ประเทศไทยกู้มาและมาใช้ในเรื่องต่างๆมากมายก่ายกองแล้วคนที่จะใช้นี่เนี่ยก็คือคนที่เป็นลูกหลานไทยเรานี่แหละถูกต้องครับเอ้าวันนี้เราสองคนต้องไปกันละครับเดี๋ยวพักตายให้กำลังใจพี่น้องแค่นี้ครับขอยืนยันว่าคณะไทยไม่ทนจะไม่ยกธงขาวอย่างแน่นอนต่อสู้เพื่อนำชัยชนะนำความกินดีอยู่ดีมาถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ